อ่ะมาดูข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับครับก็ต้องเจอกับข่าวร้ายเมื่อมีภาพนะครับก็คือภาพนี้วิกตอร์ลินเดเลฟกองหลังของทีมเนี่ยต้องใช้ไม้ค้ำก็คือเจ็บนั่นแหละนะครับคือแฟนๆเองก็คือมีการคาดการหรือว่าคิดว่าเนี่ยลินเดเลฟน่าจะถูกปล่อยนะครับในซีซั่นนี้ก็คือว่าช่วงตลาดที่จะปิดในช่วงเนี่ยเดือนกันยายนนี้แหละนะครับถ้าเขาไม่เจ็บเนี่ยเขามีโอกาสจะไปแต่พอเขาเจ็บเนี่ยมันทำให้มันไปไหนไม่ได้ไงใช่ไหมไม่มีใครเอาเออมันไม่มีใครเอาในตอนนี้ไงคือจริงผมชอบลีเดอร์เลิฟนะนะครับแต่โอเคแหละแมนยูเสริมทั้งเดริกมาฮิโร่มานะครับพื้นที่ของลีเดอร์เลิฟเองก็อาจจะไม่มีนะครับแม็กควายฟอร์มดีทางอีแวนส์อีแวนส์ก็กลายเป็นตัวเลือกที่แหมอายุจะ30กว่าซื้อนักเตะมาก็ตั้งหลายตัวสุดท้ายอีแวนก็ยังได้ลงอยู่นะถูกไหมใช่เอออ่ะลีเนียเลิฟอาจจะไม่ได้อยู่ในสคอตต่อไปแล้วแหละแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าย้ายไม่ได้พอย้ายไม่ได้ก็นักเตะที่จะเข้ามาใหม่ของแมนยูก็คงไม่มีแล้วมั้งเนาะเพราะว่ามันเติมมาแล้วในตำแหน่งของกองหลังนะใช่นะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องของแมนยูนะที่นำมาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวของลิเวอร์พูลกันหน่อยแล้วครับล่าสุดครับเว็บไซต์อย่าง Football Insider นะครับรายงานว่าโจโกเมซครับประกันหลังของลิเวอร์พูลในวัย27ปีนะครับแจ้งสโมสรว่าต้องการย้ายออกจากทีมไปนะครับหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับครับโกเมซเนี่ยไม่ได้ไปเล่นนะครับในเกมที่เจอกับอิสวิททาวน์นะครับที่ลิเวอร์พูลชนะ 2-0 ในเกมประเดิมสนามนะครับก็มีทีมหลายทีมให้ความสนใจในการจะคว้าตัวไปนะครับหนึ่งนั้นก็คือนิวคาสเซิลแล้วก็ฟูลแลมนะครับแล้วสื่อคาดการว่าลิเวอร์พูลจะตั้งค่าตัวของโกเมซไว้ที่ประมาณสัก40-45ล้านปอนด์นะครับและถ้ามีข้อเสนอยื่นมาประมาณนี้ก็พร้อมปล่อยตัวทันทีเลยเป็นไงที่โบมดีลนี้โกเมซกับลิเวอร์พูลก็จริงๆปีที่แล้วเขาเป็นอะไรที่ดีมากๆใช่ใช่นะครับโดยเฉพาะในการเล่นแบ็กซ้ายของโกเมซครับติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะใช่ครับนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ลงในฟุตบอลยูโรนะแต่ก็ถ้าผมว่าได้ใครโกเมซไปก็อาจจะดีนะครับเพราะเขาเองก็อาจจะต้องการที่จะลงสนามนั้นมากขึ้นด้วยแหละนะครับอยู่กับลิเวอร์พูลก็ยากนะจริงก็มีช่วงให้ลงแต่ว่าพอได้ลงปุ๊บมีเจ็บมาอีกทำให้ความต่อเนื่องมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ